ใครบอกว่าปิดโปรเจกต์จบแบบไม่รู้เรื่องผมยังไม่ได้ปิดครับคุณผู้ชมครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าทำให้ใครเข้าใจผิดก็ขอโทษไว้ณจุดๆนี้ด้วยละกันนะก็แค่อยากจะแบบเพิ่มเติมอะไรที่มันแบบออริจินอลเข้าไปบ้างนะครับก็เบื่อเบื่อแบบมอดเยอะๆก็เลยเสริมเติมเข้าไปนะวันนี้มอดจีนใครเรียกร้องมาเนี่ยจัดมาแล้วนะกดไลค์ให้พี่ด้วยละกันนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเซิร์ฟจะพังยับหรือเปล่า จะเกิดได้หรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวลองดูก่อนสแกนก่อนสแกนก่อนนะตอนนี้มันจะมีในส่วนของกระดิ่งนะครับลูกแก้วสีเหลืองๆพวกนี้นะครับแล้วก็มีสีฟ้าสีฟ้านี่นะจะต้องไปฆ่ามันถึงจะได้แล้วก็มีหอกพิษอันนี้ก็คราฟง่ายของหลายอย่างเนี่ยคือมันสามารถที่จะคราฟได้เลยนะครับอันนี้ขานมิดบอลเราต้องหาตัวจีนฆ่าอย่างเดียวหรอมั้งหรือว่าเราฆ่าตัวธรรมดามันก็ดรอปต้องลองไม่ดรอปทุกคนแต่ว่าค่อนข้างที่จะไดโนเสาร์อึดขึ้นนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวลองหาไปเรื่อยๆประเด็นคือกลัวจะไม่เกิดดิพวกหมอดจีนเฮ้ยด้านนู้นอ๋อด้านนู้นน่าจะเป็นแมงปอไม่ใช่ถ้าเป็นตัวของหมอดจีนเนี่ยมันจะเท่มากนะครับผมเราจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยว่ามันจะเท่แบบสุดๆหุ้ยคอยามันดรอปไอ้นี่ว่ะเทมโพชั่นของดีเพราะว่าตัวนี้จะลดค่าหิวได้นะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องรอมันหิวตรงนี้ยังไม่มีตัวจางหมอดจีนมาเกิดแม้แต่ตัวเดียวทุกคนไปต่อเรื่อยๆผมยังไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดได้หรือเปล่านะครับในตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวช่วงประมาณกลางๆคลิปเราจะไปตีบอสเพื่อที่จะให้มันเกิดตัวซัมมอนนะครับที่เราจะเทมมันได้นั่นเองก็คือโนวานะครับโอเคแล้วก็วนมาตรงนี้เราเจอแองเคโลนะครับของเราตื่นหรือยังเอ่ยยังไม่ตื่นแม่งหลับโคตรนานเลยส่วนนกตอนนี้นะครับได้แล้วอยู่ตรงนี้เดี๋ยวส่งกลับบ้านก่อนละกันโดนลงเลยเหมือนในตัวด้านหน้านู้นก็สลบเหมือนกันดีกว่าตัวด้านหน้านู้นน่าจะเป็นดีวายส่งกลับไปทั้งคู่เลยละกันของฟรีนะครับเอาเลยเฮ้ยเลเวลดีนี่ว่าถึงค่าพลังบรรยากาศแต่เลเวลมันดีเติมนะครับเนื้อธรรมดาอย่างนี้ป่ะใช่เลยขึ้นแล้วเรียบร้อยหนึ่งครับวันเทมนกเลยวันนี้ไปเจอกันที่บ้านเดี๋ยวเราลองไปดูเขตอื่นดูก่อนว่าเราจะเจอตัวจีนได้ไหมนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดตรงไหนแต่ตัวจีนเนี่ยมันจะมีประมาณหลายเทียร์มากนะครับเทียร์แรกๆเราพอจะสู้ได้แต่เทียร์หลังๆนี่คือตีทีเดียวแบบบ้านแตกสลายขาดนะบอกเลยครับข้างล่างตรงนี้ไม่มีส่วนใหญ่จะเป็นตัวจากมอดอีเทอร์นอลนะครับที่มาเกิดเอาแล้วทุกคนตอนนี้เราเจอนะครับเป็นเอเลี่ยนวูฟอยู่ด้านหลัง1ตัวทุกคนตัวนี้แหละของมอดจีนแล้วก็สามารถที่จะจับได้ด้วยเนื้อธรรมดาทุกคนนะฮะเท่แน่ตัวนี้เดี๋ยวเข้าไปใกล้ๆก่อนดูว่ามันจะสลบไหมเฮ้ยมันการฆ่าสลบได้ว่ะเฮ้ยมันแน่นอนจริงๆเว้ยเฮ้ยแต่รับรองว่ามันการลูกดอกชาโดไม่ได้แน่ยิงเรียบร้อยเข้าจุดสำคัญพอดีลูกเดียวอยู่เหมือนค่าพลังมันก็ธรรมดานี่ว่ะแต่ว่าหน้าตามันเท่แค่นั้นเองครับโอ้โหหน้าตาเท่มากเลยสุดยอดอันนี้น่าจะขี่ได้เลยนะครับผมอ่ะเติมเนื้อเข้าไปเรียบร้อยครับขึ้นไหมยังไม่ขึ้นถ้าหิวก็ลงวายอยู่แต่ขี้เกียจรอเอาเทมโพชั่นใส่เลยแล้วกันจัดไปเรียบร้อยครับมาวันนี้เราได้หมาที่เราตามหาครับจากบอดจีแล้ว1ตัวค่อนข้างหายากมันยังเกิดน้อยอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเวลตรงนี้เลยนะครับเราจะส่งไอ้นี่กลับไปก่อนแล้วกันนกคู่ไปเดี๋ยวเจอกันที่บ้านตัวนี้น่าจะขี่ได้เลยนะเรียบร้อยครับผมไปเดินทางกันโอ้โหโดดอย่างสูงอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกูขอโดดลงก่อนข้างหน้าแม่งตัวตึงนั่นเลยเดี๋ยวนะสไปโนตัวนั้นน่าจะโหดมากขอดูก่อนอีเทอร์นอลอัลฟาสไปโนเลเวลน้อยไปนิดนึงไม่เอาต้องเลเวลเยอะกว่านั้นครับงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราจะขึ้นข้างบนผมสามารถที่จะวิ่งผ่านหินผ่านต้นไม้ทุกอย่างแตกกระเจิงกระจายนะครับได้โยก็เดี๋ยวเอาเลือดไปก่อนเลือดขึ้นมาเยอะมากแต่ว่าก็พอได้โอเคเรียบร้อยการรีเลือดแม่งจรวดกูไม่ต้องใช้ยาเลยรีเลือดจรวดครับอันนี้นี่อาจจะเป็นอย่างนึงที่ทำให้เรานะครับโกงพวกศัตรูต่างๆได้ทุกคนตรงนี้สรุปเลยคือกูเจอหมาโดยที่ตัวเดียวแล้วก็ตัวอื่นหายหมดเลยเหรอเราเพิ่งล้างเซิร์ฟนะก็อาจจะมีไดโนเสาร์น้อยๆนิดนึงนั่นไงข้างหน้านั้นน่าจะเท่อีกตัวนึงตัวนี้อีเทอร์นอลอัลฟาไลออนค่าพลังค่อนข้างที่จะโอเคนะครับถือว่าดีพอสมควรแต่ว่าผมจะข้ามทิ้งว่ะมาดูกันดิว่ามันกับเราใครโหดกว่าแต่เลือดมันเยอะกว่าเรานะมาลองกูลองหูสีเท่มากสีเท่ครับสีเท่อุ้ยไม่เข้าเลยดิว่าไม่เข้าครับค
ที่ขวาหอนบัฟเปล่าไม่บัฟด้วยทุกคนไม่บัฟไม่บัฟเต็มตีผมไม่เข้าหรอกเอ้าดาเมจเพิ่มดาเมจนะครับตอนนี้เข้าไหมอุ้ยมาตีอู้แทบไม่ได้กัดเลยทุกคนเฮ้ยมันจะได้กัดอ่ะมาเพิ่งได้เมื่อกี้แค่อุ่นเครื่องไว้ของจริงจะเริ่มจากนี้เว้ยไอ้น้องฆ่ามันต้องสู้ได้ตัวนี้จะชื่อว่าไอ้ทองนะก็ตัวเป็นสีทองอลามมาเออเรียบร้อยจัดไปนี่แล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ชื่อว่าโกลเด้นนะครับหรือว่าภาษาไทยคือทองนั่นเองโกลเด้นเรียบร้อยนะฮะเข้าไหมโคตรเท่หน้าหล่อด้วยนะครับหล่อสุดๆวู้ลุยต่อเลยข้างบนนกนี่กูกระโดดกัดถึงมึงเนี่ยกูว่านะเฮ้ยเกือบถึงแต่ว่ารอดมาได้อยู่มาเดจะสอยนกให้ดูเข้ามากระโดดอุ้ยเลยไปกระโดดอยู่กับที่แม่งอย่างสูงเลยกัดไปไม่โดนกระโดดกัดได้ป่ะไม่รู้เลยเข้ามาใกล้ๆหน่อยกระโดดงาบเรียบร้อยเจอท่าสอยแบบนี้แหละโอเคข้างหลังเดี๋ยวกูเล่นแม่งให้หมดจัดแดกเนื้อมาให้เรียบร้อยทีนี้เราเอาอะไรดีวะน้ำหนักกูว่ามาเยอะอยู่แล้วเลือด 217,000 น่าจะไม่ค่อยพอไป 800,000 น่าจะได้ค่าพลังประมาณนี้แต่ดาเมจขึ้นเยอะแน่ดาเมจ 204,000 ว่าดาเมจน่าจะแรงพอสมควรแต่ไม่รู้ว่าจะแรงประมาณไหนนี่ไม่แน่ใจตอนนี้เราอยากได้คอสซูมากเลยมีคอสซูบ้างเปล่าวะที่ตัวไม่มีเลยขาดแล้วเนี่ยขาดเหล็กขาดหนังขอหนังหน่อยเหล็กน่าจะเอาไปใส่นับในโต๊ะคลาสหมดแล้วเจอฟีนิกซ์เว้ยทุกคนเดี๋ยวสองกล้องก่อนแองเจลฟีนิกซ์ตัวนี้ต้องใช้ไฟนะครับในการจับข้างล่างมีนกมีหมาเพียบโดดลงมาก่อนล่อนกก่อนเลยเรียบร้อยมาเดี๋ยวเราจะไปจัดการฝูงหมาด้านนู้นผมว่าผมเติมสปีดเองได้ไหมสปีดดันขึ้นน้อยอีกจริงๆเลือดเราน่าจะอยู่สักล้านหนึ่งกำลังดีหมาหายไปไวมากเดี๋ยวนั่นเจอแล้วเจอฝูงแล้วหลายตัวเลยทีเดียวเรามีกด C กด X กดอะไรป่ะเราโคตรธรรมดามากเลยนะตอนนี้มันกำลังหอนเรียกแก๊งมาหวดตายของจริงเว้ยกลัวโคตรก็เยอะนี่เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวส่งหมากลับบ้านก่อนแล้วก็ไปเอาไอ้นกฮูกนะครับมาหาตัวต่อๆไปดีกว่าเอาละกลับมาถึงแล้วครับแล้วก็จะจอดนะครับเอาไว้ตรงนี้เลยเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีอุปกรณ์ของมันที่เป็นกระดิ่งทองนะครับเราน่าจะคราฟในตัวได้หรือเปล่าวะให้ทำไม่ผิดเดี๋ยวก่อนผมว่าผมเรียนรู้มาแล้วนี่ว่าไม่ได้เหรอมันต้องใช้โต๊ะมันเหรออ๋อต้องใช้โต๊ะนี้เหรอมั้งเดี๋ยวเอาโต๊ะลงไปก่อนแล้วกันขาดอะไรบ้างขาดเหล็กอ่ะขอเหล็กหน่อยจะว่าไปแล้วตัวนี้ก็สวยเหมือนกันนะไอตัวคำสาบนะครับเดี๋ยวมาเอาเหล็กแป๊บนึงเหล็กในนี้เกี้ยงถ้าเกี้ยงก็มาเอานี้ดีแล้วกันโอเคโอ้โหตัวหนักเลยว่ะเดี๋ยวเราต้องหลอมเหล็กใหม่แล้วดูแล้วอ่ะเอานี้มาหนึ่งอันนี้ก็น่าจะสวยๆอยู่เหมือนกันนะไอ้แท่นวางตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดอ๋อตัวนี้ต้องไปวางข้างบนงั้นเดี๋ยวเอ็นเคโรเราต้องเอาเหล็กมาใส่ก่อนตอนนี้เหล็กดิบที่ผมมีบ้างเปล่าขอเช็คดูก่อนมีอยู่นิดนึงมีแต่เหล็กอันนี้ที่โคตรหนักเอาฝากไว้ก่อนแล้วกันเราต้องไปเอาของที่อยู่ในเอ็นเคโรนะครับมาเติมให้หมดเดี๋ยวก่อนน่าจะอยู่ตรงนี้นี่ไอ้ตัวม่วงๆนี้น่าจะใช่แป๊บนึงอันนี้สเตโกวันนั้นก็มีเหล็กเนี่ยเหล็กเป็นหมื่นเลยอ่ะมีทั้งสเตโกแล้วก็แองเคโลนะครับที่ฟาร์มเหล็กมาไว้เยอะมากแองเคโลอยู่ตรงนู้นแล้วก็ทีนี้เอาเหล็กยัดใส่ในนี้หมดเลยมีกี่วะเดี๋ยวลองดูก่อนโอ้โหมีมากมายเลยทีเดียวมหาศาลอะผมขนไม่ไหวเลยครับตอนนี้จัดเลยครับจัดเลยเรียบร้อยแล้วก็เมื่อกี้ลืมต้องเอาไม้ไปด้วยดิไม้มีเยอะปะไม้มีอ๋อมีเยอะอยู่กันเดี๋ยวแท้เท่าไหร่แท้ไม่มีเลยเหรอถือว่าได้ไม้น้อยนี่หว่าแสดงว่าไอตัวที่ได้ไม้เยอะน่าจะเป็นตัวของแองเคโลมากกว่านะหลุดไฟเลยครับทีนี้เดี๋ยวไปดูที่แองเคโลบ้างมีอะไรบ้างเมื่อกี้สังเกตดูอ่ะมันจะมีพวกเบอร์รี่ของต่างๆเนี่ยเยอะมากเนี่ยครับผลไม้พืชพันธุ์ต้นไม้แท้ไอเนี้ยจะได้แท้ด้วยเดี๋ยวไปเติมเชื้อเพลิงแล้วก็วิ่งคล่องชอบตรงที่วิ่งคล่องมากทีนี้เราก็เอาไม้มาก่อนกับแท้เติมยัดเข้าในนี้หมดเพราะว่าน่าจะใช้ไฟเยอะในการที่จะหลอมทุกอย่างได้นะใส่เรียบร้อยครับประมาณนี้เดี๋ยวเราทิ้งไว้ก่อนทีนี้ผมก็จะขึ้นไปข้างบนนะครับเพื่อวางแท่นมิดทุกคนจุดที่เราจะลงโต๊ะมิดก็น่าจะเป็นตรงนี้เลยนะครับน่าจะเป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะสวยที่สุดนี่สวยงามเฮ้ยเหมือนหน้าตาไม่เหมือนเดิมเปล่า
เมื่อก่อนมันไม่ใช่สีแบบส้มๆงี้ไม่ใช่เหรอโอ้ข้างในมีเสือเทพเจ้ามีฟีนิกซ์แล้วก็มีมังกรนะครับแล้วก็มีเต่านะครับนี่คือ4จตุเทพนะครับดินน้ำลมไฟแล้วก็เดี๋ยวดูว่าคราฟอะไรได้บ้างตอนนี้เราอาจจะต้องเรียนรู้พวกนี้มาก่อนอ๋อมันมีตัวที่ใช้เป็นในส่วนของลูกแก้วสีเหลืองก็ได้นะครับลูกแก้วสีเหลืองเนี่ยจำได้ว่ามันน่าจะคราฟได้อยู่นะอ๋อผมพิมพ์มันผิดนี่เจอแล้วครับทุกคนตัวนี้เลยต้องเติมเหล็กเติมเอลิเมนต์เติมแรฟลาวเวอร์แรมัชรูมนะครับแล้วก็มีคุกมีดที่เป็นของปลานะครับเราเติมพวกนี้ไปก่อนตามด้วยเอลิเมนต์ครับผมตอนนี้ก็เหลือแค่เหล็กกับเนื้อย่างที่เป็นเนื้อปลาไม่น่ามีปัญหาผมว่าไม่ยากผมโดดลงมาอย่างนี้เลยเพื่อความว่องไวตอนนี้เนื้อปลาย่างเรามี792เว้ยแล้วก็เดี๋ยวมาดูเหล็กนะครับเมื่อกี้หลอมได้เท่าไหร่หลอมไวไหมได้มาพอสมควรนะครับมันแบ่งเป็น2สแต็กเว้ยขึ้นบ้านเอาเหล็กไปใส่ดูดิว่าจะได้กี่ลูกเติมเข้าไปเติมเข้าไปเติมเข้าไปดูเลยนะทีนี้ได้23ลูกครับผม23ลูกกูจะผลิตอะไรได้บ้างวะเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นลูกน้อยๆจะใช้สีฟ้าซะเป็นหลักนะครับเฮ้ยผมเจอตัวที่เราได้แล้วครับเป็นไบโอนิกเควสซอร์ครับได้แล้ว1ตัวนะตอนนี้เอาแล้วทุกคนตอนนี้ก็คราฟนะครับลูกแก้วเสร็จแล้วนะเมื่อกี้ที่เรากดคราฟไปเพียงน้อยนิดเนี่ยมันได้มาถึง345ครับคุณผู้ชมครับว้าวผมมาดูเนี่ยตอนเนี้ยมังกรตัวนี้เราไม่มีเอ็นแกมว่ะทุกคนเราต้องไปฆ่าใครก่อนวะผมพิมพ์หาชื่อมาแล้วมันไม่มีนะดาร์คดราก้อนเนี่ยพิมพ์ดราก้อนมันก็เจออยู่เหมือนกันแต่เป็นคนละตัวนะครับมันจะมีตัวนี้เดี๋ยวเราพิมพ์ดาร์คดูอีกรอบนึงนี่ไงไม่มีเพราะนั้นเราอาจจะต้องไปกดล็อกเอ็นแกมมันนะครับผมส่วนตัวที่เราคราฟได้ตอนนี้คือตัวนี้นะครับ1ตัวแค่ตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าใช้ลูกแก้วสีเหลืองตัวอื่นนี่ส่วนใหญ่จะใช้สีฟ้าผสมได้แล้ว1แล้วก็จะมีในส่วนของตัวม้านะครับซึ่งต้องใส่นี่ครับแขนของทีเด็ดเข้าไปก็คือตัวนี้เดี๋ยวเราเอาม้ามาก่อนพิมพ์คำว่ามิดเจอเปล่าเหมือนจะมีอะไรวะเนี่ยอันนี้คืออะไรไม่รู้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้พวกนี้คืออะไรนะครับโอ้ยอันนี้น่าจะเป็นตัวเทพว่ะโอ้ยแต่มันต้องใช้ของเยอะมากน่าเสียดายไม่มีเดี๋ยวขอดูชื่อม้าแป๊บอ๋อพิมพ์โฮสต์ได้เลยมันจะเจออันนี้เปล่าจัดมาม้าเมื่อกี้มี2ตัวนี่ว่ะอันนี้ก็เอ็นแกมไม่ขึ้นทุกคนไม่ได้เว้ยเซ็งครับสรุปเลยคือเราได้แค่นกตัวเดียวอ่ะนกก็นกไปเราต้องไปตามล่านะครับเอ็นแกมของมังกรแล้วก็ม้าก่อนถึงเราจะคราฟมันได้เพราะลูกแก้วเราพอแล้วเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเราเอาตัวนี้ออกมาก่อนเรียบร้อยครับไบโอนิคเควสซอร์โอ้พื้นจะเถื่อนเลยเหรอเนี่ยอู้แสดงว่าหนักแน่นมากเลยเนี่ยค่าพลังเป็นไงบ้างวะเลือด 31,000 เลือดน้อยไปนิดนึงนะครับดาเมจ 1,000 กว่าโอ้โหแต่เท่มากค่อนข้างที่จะเป็นตัวที่สวยแล้วก็ไม่ต้องใช้ที่ขี่นะครับผมแต่ว่าน่าจะเติมที่ขี่ของเควสซอร์ธรรมดาได้เฮ้ยมันเลี้ยวหัวง่ายนะเลี้ยวหัวง่ายมากเดี๋ยวลองพิมพ์หาที่ขี่ก่อนไม่มีเลยที่ตัวผมแล้วก็เมื่อกี้กูลืมเอาไอ้นี่มากูลืมลูกแก้วมาเราต้องเอาลูกแก้วมาด้วยนะครับเดี๋ยวจอดตรงนี้ก่อนโหใหญ่ยักษ์เลยทีเดียวลงแป๊บมาเข้ามาเอาลูกแก้วพกติดตัวไปด้วยเพราะว่าจำเป็นที่จะต้องใช้ในการจับสัตว์เหมือนกันเรียบร้อยส่วนใหญ่แล้วมันจะต้องพาร์ท10บ้างถ้าจำไม่ผิดนะถ้าเป็นไดโนเสาร์ของไอ้หมอดจีนอะมีบางตัวเท่านั้นที่เราจะต้องยิงให้สลบแต่มันเดินทางยากนะเพราะนั้นตัวนี้เราจะจอดเอาไว้ที่บ้านแล้วกันเอาละลงครับเป็นคอลเลกชันสวยๆสีทองอร่ามฉ่ามไปโอเคทุกคนเมื่อกี้ผมบินมาสักพักนึงนะผมรู้แล้วสีฟ้าได้จากอะไรสีฟ้าก็คือจะเป็นการเน่าของสีเหลืองนะครับแล้วจะกลายไปเป็นสีฟ้าอ๋อไม่ได้เล่นนานไงลืมนะทุกคนแสดงว่าส่วนใหญ่แล้วในหมอดจีนเนี่ยเราไม่ต้องรอมันเกิดเราจะต้องคราฟเองเป็นหลักนะครับไอตัวเกิดนี่ก็จะมีแต่ตัวโง่ๆนะครับแบบที่เราเห็นนั่นแหละก็เป็นพวกหมาพวกอะไรพวกนี้นะครับส่วนตัวโหดเราอาจจะต้องไปคราฟเพื่อมาเล่นกันเองนี่แหละเราน่าจะถล่มบอสได้แบบเละเทะนะครับตุ้มเป๊ะเลยแต่ผมดูแล้วค่าพลังของซูพรีมเนี่ยก็โหดใช่ย่อยนะเว้ยเพราะนั้นแล้วอาจจะไม่ได้ต่างจากหมอดกีนมากหุ้ยตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนออตเตอร์อะไรวะโคตรเท่เลยตัวนี้น่าจะจับลำบากอยู่อาจจะต้องทำให้สลบก่อนนะครับในการจับเดี๋ยวลองดูแล้วกันน่าจะเท่อยู่ดีดหัวไปก่อนขึ้นไป 300,000 กว่าเองนะครับค่อนข้างที่จะการฆ่าสลบได้ดีเฮ้ยหล่นเฮ้ยทำไมมีสกิลให้หล่นวะอ๋อเฮ้ยมันแช่ได้วะทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงใจเย็นก่อนอุ้ยพลาดสีไปแล้วแป๊บนึงกูล่วงเอาไปดิ3ทีครับสลบป่ะสลบเรียบร้อยมาไม่น่ามีปัญหาครับต
ัวนี้ก็ instant meet ก็ได้หรือว่าจะเป็น team potion ก็ได้เช่นกัน instant meet เรามี2จัดไปเรียบร้อยครับ eternal plum otter นะครับแต่มันชื่อว่า otten นะที่มันเขียนขี่ได้เลยครับน่าจะดีอยู่มาวิ่งไวด้วยโหกระโดดสูงกระโดดสูงกระโดดไกลครับคลิกขวาคืออะไรวะเดี๋ยวคลิกขวาเป็นการยกมือไหว้นะเอาไว้แบบว่าทำให้คู่ต่อสู้เอ็นดูนะครับประมาณนี้จริงๆก็ไม่ใช่หรอกท่านี้จะเป็นท่ายื่นไข่มุกนะปกติอ่ะส่งนกกลับไปก่อนไปเลยแล้วก็จับไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องว่าเอาแต่ตัวจีนเพราะตัวจีนบางทีเราจะต้องรอให้ลูกแก้วสีเหลืองเปลี่ยนเป็นสีฟ้าไปเรื่อยๆตอนแรกก็สับสนนึกว่าต้องไปฆ่าก่อนที่ไหนได้ไม่ใช่ต้องรอย่อยสลายก็ค่อนข้างย่อยช้าอยู่เหมือนกันนะเออไม่ใช่ว่าจะย่อยง่ายๆเฮ้ยมันมีการกดชิปเพื่อเพิ่มความสปีดด้วยเหรอวะสปีดตัวนี้จะยิ่งดาเมจแรงนะถ้าเกิดว่าเรากดชิปเอาไว้เวลานั้นเราอีกอ่ะโอ้โหเป็นยีราฟสายฟ้าแล้วก็เดี๋ยวลองเติมเลือดดูก่อนเลือดขึ้นดีอยู่อุ้ยดาเมจก็ดีเลือดก็ดีดาเมจก็ดีเดี๋ยวเอาวัคซีนฉีดวัคซีนเติมเลือดก่อนเลือดกลายเป็น12ล้านนะครับโหดกว่าตัวบอดจีนอีกว่ายน้ำไวมากโอ้โหผมชอบตอนมันว่ายน้ำว่ะก็น้ำโคตรพริ้วอ่ะแล้วก็เราลืมเราเล่นไอ้นี่ดีกว่าตัวของดังเขาออสเตียสคือวันก่อนอ่ะเราไม่มีที่ขี่แล้วเราก็ปิดคลิปไปไงก็เลยไม่ได้เล่นเลยแต่ว่าจริงๆแล้วในน้ำก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่โอ้โหปิงเพียบปิงเพียบไปงั้นเดี๋ยวเราออกเลยเมื่อกี้ก็มาไม่ไกลน่าจะอยู่ใกล้ๆกับไอ้ตัวดังเขาออสเตียสเดี๋ยวเข้าไปเตรียมที่ขี่เอาล่ะตอนนี้เราออกมาได้แล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางนะครับในน้ำต่อเราไปหาปลาเราทุกคนไปข้อดีคืออยู่ในน้ำคือกูผิวมากผิวแบบสุดๆค่อนข้างไวครับขนาดไม่ได้เติมสปีดลองเติมสปีดหน่อยสปีด120ดาเมจเพิ่มอีกนี่ลุยกันต่อได้เลยนะครับมุมกล้องด้านหน้านี่จะเห็นหัวพอดีเทโยเทโยถ้าเกิดว่าขึ้นสูงจะกระโดดได้ไหมกระโดดไม่ได้เหมือนมันจะลอยตัวไม่ได้นี่หว่าว่าแต่ว่าไอปลาเราอยู่ไหนวะเนี่ยกูลืมพิกัดไปแล้วปลาโทสแกนเจอไหมไม่เจอจริงๆวันนั้นก็มันไม่น่าจะอยู่ไกลบ้านมากเท่าไหร่นะเฮ้ยขึ้นมาเจอสามเขาเทคเดี๋ยวเทคไหนดูก่อนอันนี้โรบอทตัวโหดนี่ว่าไหวป่าวะอุ้ยทีเดียวตายเลยสุดยอดมากูอยากเจอบอสมีบอสเปล่าโอ้วันนี้บอสไม่มาเลยสักตัวหนึ่งทุกคนเพิ่มในส่วนของดาเมจไปอีกเอาละครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะไปตีบอสกันแล้วนะครับเดี๋ยวเอาออเตอร์เนี่ยมาจอดที่บ้านก่อนละกันทุกคนไปพาธานอสนะครับไปตีกับเทอร่าโนวาอีกครั้งหนึ่งดูว่ามันจะดรอปตัวเทมไหมรอบนี้น่าจะตีมันได้หลายรอบอยู่นะครับผมเอาละครับตอนนี้ก็ผมเรียกเทอร่าโนวามาแล้วนะเดี๋ยวเราหลบมารออยู่ห่างๆก่อนเพราะว่าดูแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีการตีกับระดับเทพที่ออกมาจากการฆ่ามันเนี่ยน่าจะหลายตัวครับเอาละมาแล้วครับทุกคนไปเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโหวิ่งไม่ได้เดี๋ยวก่อนแม่งเอ้ยมันใช้ท่าคำรามทำให้วิ่งไม่ออกวิ่งไม่ออกบอกไม่ถูกแต่จะลุยครับค่อนข้างอึดเลยทีเดียวนะตัวนี้บอกเลยว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใส่เกาะนะครับในการกันเนี่ยน่าจะลำบากอยู่เหมือนกันมาจับหวดเรียบร้อยครับผมไหนไหนตัวเทมตัวเทมบอกว่าเฮ้ยมาแล้วเดี๋ยวดูเอ้าไม่ได้ว่ะมาดันมาเป็นบอสออกมาทั้งนั้นครับมันไม่ใช่ตัวเทมทุกคนเดี๋ยวก่อนตัวเทมไม่มาแป๊บนึงงั้นต้องเรียกอีกรอบนึงทุกคนระหว่างที่เราเรียกก็เฮ้ยเดี๋ยวโอ้ทันเปล่าทันอยู่อุ้ยจังหวะโกเลมต่อยหัวพอดีมาเลยตัวนี้นะครับเป็นแฟนทัสโมแบนดิคอร์ไม่ใช่ฮาร์ดโหมดนะต่อหม้อโหมดตายไปเรียบร้อยได้เป็นอาร์เมอร์มาทุกคนอาร์เมอร์ตอนนี้มีโอ้โหมี500ด้วยสุดยอดแล้วก็ของเราตอนนี้ล้นแล้วครับล้นแล้วยังไงดีวะเนี่ยมันดีดอะไรมาทั้งหนาก็ไม่รู้นะตอนนี้โอ้โหชุดก่อเดี๋ยวก่อนต้องพิมพ์คำว่า Eternal แล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะต้องทิ้งแบบมากมายหลายอย่างเลยเนี่ยนี่ไงพวกนี้ทิ้งไปหมดทิ้งเกาะพลังตัวอะไรนี่กูก็ไม่เอาขี้เกียจเสียเวลาโยนทิ้งเลยมีเกาะไอ้นี่ด้วยนะครับเกาะเทคก็ไม่ต้องครับผมโยนทิ้งเพราะว่ายังไงก็สู้เกาะที่เรามีอยู่ไม่ได้เรียบร้อยหิวเลยทีเดียวแสดงว่าเมื่อกี้ผมอาจจะโดนดาเมจด้วยเปล่าวะกินไอยานี่หิวเลือดกูได้ไหมเอาหิวตัวกูได้ด้วยโคตรดีมาทีนี้เอาโนวาออกมาอีกนะครับเทอร่าโนวาโอเคโอ้โหมัน
ค่อนข้างที่จะมีโอกาสในการสปอนตัวเทมเบิลยากมากงั้นแสดงว่าเราจะต้องไปตีฮาร์ดโหมดน่าจะสปอนง่ายกว่าหรือเปล่าวะผมจะดูว่าผมน่าจะได้มันมาจากฮาร์ดโหมดนะฮาร์ดโหมดน่าจะเพิ่มโอกาสทุกคนแน่นอนเลยด้านนี้เคลียร์พื้นที่ก่อนไทเทนท็อป1ตัวแล้วก็เมกาลาเนียเฮเบอร์ลี่ตัวนี้ตายง่ายเอาละมาแล้วครับตัวที่2ตัวนี้หวังว่าคงจะได้นะตอนนี้เดินเข้าไม่ถึงเอาหินปาไปก่อนโอ้โหหินค่อนข้างที่จะลำบากมากเลยครับแทบจะทำอะไรมันไม่ได้เลยนะพลังหินตอนนี้ลูกสมุนนกขวดไปอีกรอบนึงลุ้นเอาว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับผมต้องได้มึงต้องเอาออกมาให้กูเดี๋ยวลองใช้หมัดปั่นแล้วกันบางทีท่าทุบมันอาจจะไม่ได้ที่บอกว่าเออลองดูนะใช้หมัดปั่นดูนะจับไปมาแล้วเดี๋ยวไอ้เหี้ยแม่งซัมมอนเนอร์มาโอ้โหมันไม่ใช่ตัวเทมเบิลมันเป็นซัมมอนเนอร์โอ้ยากอันนี้แหละน่าจะเอาตัวโหดมาแน่ๆเดี๋ยวดูก่อนอุ้ยเลือด10ล้านเนาะซัมมอนเนอร์อันเนี้ยมันมีโอกาสที่มันจะทำการสปอนตัวเทพๆมาได้มากมายนะครับบอกเลยว่าระดับบอมก็เรียกได้ผมจำได้ถ้าไงมาแล้ว1ตัวเป็นบาริโอนิกมาจากมันเปล่าตัวนี้ลองหัวดูไม่ใช่ตัวนี้เป็นเฮเบอร์ลี่ไม่ใช่ครับบาเรียมันหนามากเอาหินทำลายบาเรียได้บอกว่าบาเรียแตกแล้วทุกคนตอนนี้ใช่เปล่าอ๋อไม่ใช่มันยังใสอยู่ลบตีมันไม่ได้มันขึ้นสูงเดี๋ยวก่อนมันจะตีมันได้ก็ต่อเมื่อบาเรียหมดเรียบร้อยตายเอ้าสบายสลายเลยโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าดูแล้วอาจจะต้องไปเอาระดับฮาร์ดโหมดกับก็อดโหมดนะครับมาลงเดี๋ยวลองพิมพ์ซัมมอนดูต้องคราฟในโต๊ะของอีเทอร์นอลใช่ป่าววะน่าจะใช่ถ้างั้นวันนี้ก็เราเอาในส่วนของคอมปี้ก่อนก็ได้มั้งเพราะว่าผมได้ทำการปรับเซิร์ฟให้มันสามารถที่จะประดิษฐ์ลูกแก้วนะครับได้ไวขึ้นแล้วทุกคนก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวเราลงคอปปี้ไว้ตรงไหนดีตอนนี้เราก็ต้องให้มันทำการผลิตไอ้ตัวนี้มาก่อนนะครับที่มันเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรวะตัววิวัฒนาการอะเอาคอปปี้มาวันก่อนเรายังไม่ได้เรียกออกมาใช่ไหมคอปปี้อยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่นี่จัดไป2ตัวเลยนะครับผมเรียบร้อยเฮ้ยมันเมทกันได้ปะเนี่ยมันออกมาเป็นเพศตรงข้ามกันพอดีกูลองเมทดูนะถ้าเมทกันได้นี่มันเลยโอ้โหเสียดายเมทกันไม่ได้แค่บัฟอย่างเดียวทุกคนงั้นเราเติมเนื้อพรามก่อนนี่ครับเนื้อพรามไวไหมเอายังไม่ไวเลยเหรอเฮ้ยอะไรอ่ะกูปรับแล้วไม่ใช่เหรอวะหรือว่ากูปรับผิดยังไม่ได้ว่ะสงสัยน่าจะปรับเซิร์ฟผิดเนี่ยมันก็เลยสปอนช้าอ่ะไม่เป็นไรค่อยว่ากันแล้วกันทุกคนเอาเป็นว่ายังไงก็เดี๋ยวสำหรับพาร์ทนี้นะครับเราจบไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับพาร์ทหน้าเนี่ยคงจะมันมากขึ้นนะครับอันนี้น่าจะปรับผิดอาจจะไปใส่ในคอนฟิกผิดตัวนะครับยังไงก็อย่าลืมชื่นชอบกดไลค์กำลังใจกันด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ